น่ารักมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Adept Channel อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแก้กล้องรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมโดยวันนี้นะฮะเรามาพร้อมกับหูฟังที่โคตรประหยัดแต่เสียงโคตรดีกับ RealFit F4 หรือ RealFit F4 นั่นเองนะครับผมเป็นหูฟัง True Wireless Earphone นั่นเองนะครับแล้วดูตรงนี้ครับผมนอกจากตรา RealFit นะครับเขายังมีตราANC Active Noise Cancellation นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีเกมโหมดให้อีกด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเทียบราคาแล้วกับคุณภาพแล้วก็ตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับเขาบอก Comfortable นะครับเป็นหูฟังนะครับที่มีความกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็ใส่ง่ายมี ENC นะครับตัวไมโครโฟนเนี่ยมี ENC ในการตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มี ANC นะครับ Active Noise Cancellation นี่นะฮะแล้วก็ลองสแตนด์บายไทม์นะครับก็คือแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.4 นะครับบลูทูธเวอร์ชัน 5.4 ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแกะออกมานะครับก็จะพบกับกล่องแบบนี้นะครับมีสายหูฟังแล้วก็ตัวนี้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับผมก็จะเป็นสายชาร์จไทป์ซีนะครับนี่แบบนี้นะครับสายชาร์จไทป์ซีนะแล้วก็มีจุกหูฟังนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นหูฟังอินเอียร์นั่นเองนะครับพอมีตัดเสียงด้วยนะต่อมาก็จะเป็นตัวกล่องหูฟังแล้วนะครับผมแบบนี้เลยและนี่ก็คือ RealFit F4 นี่เห็นไหมครับว่าสีสันมันพาสเทลมากๆนะครับเป็นสีม่วงอ่อนๆแบบนี้เลยนะมันเป็นสีม่วงพาสเทลนั่นเองนะครับเห็นไหมสวยงามมีตรา RealFit อยู่ตรงนี้นี่ครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูชาร์จ Type C นั่นเองนะฮะแบบนี้เลยนะกระทัดรัดมากๆนะครับไม่ได้ใหญ่เลยนะเล็กมากๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูที่เอาไว้แสดงสถานะสำหรับแบตเตอรี่นั่นเองนะของเคสชาร์จนี่นะครับสวยมากนะสวยมากแกะออกมามีไฟด้วยนะตัวนี้มีไฟเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเอาไว้เชื่อมต่อนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้มันก็คือเป็นแพริ่งอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นมีไมโครโฟนไมค์ตัดเสียงที่เอาไว้ตัดเสียงสำหรับ Active Noise Cancellation ด้วยนะครับผมสีข้างนอกนะครับจะเป็นสีพาสเทลสีม่วงข้างในจะเป็นสีพาสเทลสีเนื้อๆแบบนี้นะใส่เข้าไปชาร์จก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้สีเขียวนะครับแล้วก็ตัวหูฟังก็จะมีสถานะแบบนี้นะแสดงว่ากำลังเสียบชาร์จอยู่นะน่ารักมากเห็นไหมโคตรน่ารักผมบอกเลยว่าตัว RealFit F4 ตัวนี้นะครับเลือกสีให้ตรงกับความชอบของคุณได้เลยผมบอกเลยว่าน่ารักจริงๆนะครับสีดำก็สวยนะสีดำก็สวยเช่นกันแต่ผมรู้สึกว่าสีม่วงพาสเทลแบบนี้สวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทดลองการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาแจ้งกันว่าหูฟังตัวนี้มันดีขนาดไหนแล้ว Active Noise Cancellation นะครับที่ลบได้ถึง40เดซิเบลเนี่ยจะดีขนาดไหน ENC หรือ Game Mode จะใช้งานได้ดีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่ผมทดลองใช้งานนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการเชื่อมต่อนะครับตัว RealFit F4 ตัวนี้นั่นเองนะฮะวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับผมให้เอาหูใดหูหนึ่งออกนะครับอย่างอันนี้ผมจะเอาหูซ้ายออกมานะครับ1หูนะครับผมและวางไว้นะครับวางไว้แบบนี้เลยนะหูซ้าย1หูนะครับถือไว้แบบนี้ก็ได้อ่ะมันจะกระพริบแบบนี้นะครับเพื่อรอการเชื่อมต่อนะครับให้เราไปที่สมาร์ทโฟนนะครับเลื่อนแล้วก็เปิดตัวบลูทูธนะครับผมแบบนี้นะเปิดตัวบลูทูธปุ๊บกดค้างไปก็ได้นะครับถ้าสำหรับใครที่ใช้ Android นะครับผมกดค้างไปปุ๊บให้เลื่อนลงมาหาตัวบลูทูธแล้วมันจะขึ้นว่า RealFit F4 เห็นไหมครับกดเข้าไปแล้วเรากดแพร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวหูฟัง RealFit F4 เห็นไหมครับว่าไฟหายไปแล้วตอนนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วนะครับมันจะขึ้นว่า RealFit F4 AAC เห็นไหมครับเราก็แค่ดึงหูอีกข้างนึงออกมาหูทั้งสองข้างจะทำการเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัตินะครับผมจริงๆแล้วตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Original Sound นะครับให้เรากดเปิดนะครับผมตัวนี้สามารถปรับอีโคไลเซอร์ได้ด้วยนะครับกดยอมรับไปนะครับโอเคตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเจอ RealFit F4 นะครับให้เรากด Connect Device เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับ RealFit F4 นะครับก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับก็จะโชว์ว่าตัวแบตเตอรี่ข้างซ้ายข้างขวามีเท่าไหร่นั่นเองนะฮะกดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชัน Original Sound นั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวฟังก์ชันต่างๆมีอะไรบ้างไปชมกันเลยและนี่นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดลองใช้งานแล้วนะครับสำหรับ RealFit F4 นะครับที่ใครยังไม่ได้ดูแกะกล่องก็ย้อนกลับไปดูแกะกล่องก่อนนะครับและนี่ก็คือตัวเป็นๆของ RealFit F4 นี่นะผมบอกเลยว่ามีหลายอย่างที่เกินความคาดหมายแล้วก็เกินราคาจริงๆนะครับสำหรับ RealFit F4 ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันเลยอันดับแรกนะครับผมบอกเลยว่า
หลังจากแกะกล่องออกมาแล้วนะครับสำหรับตัว RealFit F4 ดูเห็นไหมครับว่าเคสชาร์จิ่งของมันนะครับสวยงามมากนะครับผมตัวสีนะมันจะมีทั้งหมด3สีมีสีขาวสีม่วงแล้วก็สีดำนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสีม่วงโคตรสวยนะครับเป็นม่วงพาสเทลมากๆนะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกลมๆเล็กๆพกพาสะดวกแบบนี้เลยนะครับด้านในตัวหูฟังก็จะเป็นทรงถั่วแบบนี้นะหูฟังสั้นๆผมบอกเลยว่าใส่ได้ดีมากนะครับใช้งานได้สะดวกมาก comfortable สุดๆผมชอบมากๆเลยนะฮะในส่วนต่อไปนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะคือเห็นไหมครับว่าตัวหน้ากล่องเขาเขียนว่า ANC นะครับตัว RealFit F4 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า Active Noise Cancellation หรือการตัดเสียงรบกวนเองนะครับสำหรับใครที่ใช้หูฟัง RealFit F4 ตัวนี้คุณสามารถเปิดตัดเสียงรบกวนได้นะครับหรือว่าเปิด ANC นะครับโดยการที่แตะที่หูฟังนะครับค้างนะครับผม3วินาทีนะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับคุณก็จะเปิดโหมด ANC นะครับหรือว่าเปิดตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะฮะโดยตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ที่ลบ40เดซิเบลนั่นเองนะครับสามารถทำให้เราเนี่ยไม่ได้เย็นเสียงภายนอกนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าอยากให้มันทำงานดีที่สุดก็คือคุณสามารถเปิดเพลงฟังและเปิด ANC นะคุณจะได้เสียงเพลงชัดและไม่มีเสียงอื่นรบกวนนั่นเองนะครับนอกจากมี ANC แล้วสิ่งที่คู่มาด้วยสำหรับการที่มี ANC นั่นคือ Transparency Mode นะครับตัว Transparency ตัวนี้นะครับสามารถทำให้คุณรับเสียงจากภายนอกโดยที่คุณไม่ต้องถอดหูฟังได้นั่นเองนะฮะโดยการรับเสียงจากภายนอกตัวนี้ผมยังรู้สึกว่ามันอาจจะรับน้อยไปหน่อยเรายังรู้สึกว่ามีหูฟังอยู่แต่มันรับเสียงจากภายนอกได้นั่นเองนะฮะมันจะยังไม่ใสเหมือนบางตัวที่แบบเหมือนถอดหูฟังเลยนั่นเองนะครับทำให้ตัวนี้มีฟังก์ชันที่เกินราคามากๆนะครับราคาไม่ถึง300แต่ฟังก์ชันเขาเยอะขนาดนี้นะฮะซึ่งตัวนี้ไม่ได้ว่าแบบราคาถูกๆจะมีได้นะครับอันนี้จะต้องเป็นตัวราคาแพงแต่นี่เขาเอามาใส่ในอุปกรณ์ราคาไม่ถึง300ผมบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับ ANC ตัวนี้นะครับและอีกอย่างที่อยู่หน้ากล่องตรงนี้นั่นก็คือตัวเกมโหมดนั่นเองนะฮะเปิดเกมโหมดได้ด้วยนี่เองนะเป็นฟังก์ชันของเขานะครับสามารถเปิดได้ที่แอปพลิเคชัน Original Sound นั่นเองนะฮะตัวเกมโหมดข้อดีของมันคืออะไรนะครับตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.4 เนี่ยทำให้ความเสถียรของการเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยทำได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะและตัวนี้นะฮะยังมาพร้อมกับตัวเกมโหมดตัวเกมโหมดช่วยอะไรนะครับช่วยลดค่าLatency เนี่ยให้เหลือเพียง60มิลลิเซกเท่านั้นนะครับข้อดีของมันคืออะไรเวลาคุณเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG RV หรือเกมอื่นๆก็ตามนะครับมันจะลดค่าการดีเลย์ระหว่างส่งเสียงเข้าไปที่หูฟังนั่นเองนะคนจะเห็นชัดเมื่อคุณเล่นเกมพวก PUBG หรืออะไรอย่างงี้นะฮะเพราะว่าเกม PUBG เป็นเกมที่จะต้องฟังเสียงเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยจะลด latency เพื่อให้เสียงเท้ามันตรงเวลาที่แบบว่าเรากดเดินอย่างเงี้ยเสียงเท้ามันจะตรงเป๊ะๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเล่นพวกเกม RV หรือเกมแบบ Horror ต่างๆ Dead by Daylight Identity V หรืออะไรพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าการเปิดเกมโหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าเนียนๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์นึงที่อุปกรณ์ราคาถูกๆไม่ค่อยมีนะครับแล้ว RealFit F4 เขามีมาให้คุณนั่นเองนะฮะต่อมาลืมพูดไปนะครับตัวนี้มี ANC แล้วยังมี ENC ด้วย Environment Noise Cancellation นะครับโดยตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับไมค์4ตัวหรือหูฟังข้างละ2ตัวนั่นเองนะครับ ENC คืออะไร ENC ก็คือตัวตัดเสียงรบกวนนะครับเวลาคุยโทรศัพท์นั่นเองนะฮะตัดเสียงรบกวนไม่ให้เข้าไมโครโฟนนั่นเองนะตัวนี้ก็มีมาให้เช่นกันนี่ราคาขนาดนี้เขามีมาให้เหมือนกันนั่นเองนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นี่ครับแบตเตอรี่เขาก็ไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่าใครใช้หูฟัง RealFit F4 ตัวนี้นะครับโดยเปิดโหมด ANC หรือโหมดตัดเสียงนะครับตัวนี้นะฮะจะสามารถใช้งานได้ที่18ชั่วโมงโคตรเยอะนะครับผมโดยที่ตัวหูฟังเนี่ยจะสามารถใช้งานได้4ชั่วโมงนี่นะรวมเคสชาร์จไปด้วยรวมแล้ว18ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าปิด ANC นะครับใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะผมบอกเลยว่าแบตอึดจริงๆและอีกส่วนนึงที่โคตรสำคัญเลยตัวนี้นะราคาถูกแต่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับโดยแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อตัว RealFit F4 ได้นั่นก็คือ Original Sound นี่นะฮะโดยการเชื่อมต่อเข้าไปแล้วคุณจะทำอะไรได้บ้างคุณสามารถปรับได้ทุกอย่างนะครับหลักๆคืออีควอไลเซอร์นะ
Equalizer จำเป็นมากๆนะครับผมเพราะว่าหูฟัง RealFit F4 ตัวนี้บอกตรงๆว่าตัวมันมีความสามารถเรื่องเบสนะครับแต่เบสมันดันไม่ออกนะครับถ้าเกิดว่าไม่ปรับ Equalizer เพราะว่า Default Equalizer เนี่ยเบสมันน้อยมากๆนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อ RealFit F4 มานะครับแนะนำให้ไปปรับ Equalizer เพิ่มเบสให้มันหน่อยนะครับและเสียงตัว RealFit F4 จะดีมากๆเลยฮะและอีกอย่างนึงนะครับเวลาดูหนังฟังเพลงนะครับสำหรับผมเนี่ยฟังเพลงผ่าน YouTube Music อะไรพวกเนี้ยเบสมันจะไม่ออกถ้าเกิดไม่ปรับ Equalizer แนะนำว่าต้องปรับนะครับผมส่วนการดูหนังถ้าดูหนังแบบเมเบสบึมบั่มเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเอาอยู่เลยดูหนังสนุกนะครับดูหนังสนุกเลยนะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ใช้ดูหนังได้ดีนะครับไม่ว่าจะ Netflix หรือ Disney Plus Hotstar หรือว่า YouTube อะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดมีเบสตัวนี้ยังเอาอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดใครฟังเพลงถ้าฟังผ่าน YouTube Music เนี่ยต้องปรับ Equalizer ข้างนอกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีแอปพลิเคชันฟังเพลงที่สามารถปรับ Equalizer ได้ควรก็ไปปรับตัวนั้นเพิ่มได้ผมบอกเลยว่าถ้าปรับให้เบสดีขึ้นถ้าเกิดเป็นพวก power amp หรืออะไรพวกนี้นะครับผมที่จะมีการปรับตัวเบสแล้วก็ตัวเสียงแหลมด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เลิศมากนะครับเสียงดีมากๆ มาสรุปรวมกันตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็น RealFit F4 หรือเป็นหูฟังไร้สายที่มีฟังก์ชันครบแล้วในราคาไม่ถึง300บาทนะครับจริงๆผมมีหูฟังเยอะมากนะครับผมอันเนี้ยมันก็แตกต่างกันตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาแพงๆคุณอาจจะได้ LDAC นู่นนี่นั่นนะครับมันจะทำให้เสียงหลายๆส่วนเนี่ยมันดีมากกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติตัวนี้มันราคาแค่ไม่ถึง300บาทนะครับผมแต่ฟังก์ชันมันเยอะขนาดนี้พอแล้วนะครับใช้งานได้ดีแล้วนะครับเยอะพอแล้วนะครับผมแนวราคาเท่านี้แค่นี้ก็เกินราคาแล้วนะครับผมเสียงอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ที่ผมฟังถ้าปรับอีโคไลเซอร์ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับราคาขนาดนี้นะก็ถือว่าสมราคานั่นเองนะครับสำหรับใครสนใจนะครับสนใจสั่งซื้อตัว RealFit F4 นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้และเดฟชาแนลสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย